มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซโกโซนะคะเปิดใจพูดถึงการโพสต์ถึงอีฟแม็กซิมค่ะวันที่15กันยายน2564นะคะเวลา 9:00 น.ห้องพิจารณาคดี812ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทนางสาวอภิสยาพัฒนบรทรัพย์หรือว่าอีฟแม็กซิมนะคะอายุ31ปีอดีตภรรยาของเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังเป็นโจทก์ฟ้องนางวิภากรหรือว่าการสุขพิมายอายุ48ปีภรรยาของเสกโลโซกรณีเมื่อวันที่28เมษายน62วันที่6พฤษภาคม62และวันที่14มิถุนายน62จำเลยซึ่งใช้ Facebook วิภากรการได้โพสต์ข้อความใส่ความทำนองว่าโจทก์เองเป็นเหลือมนรกไม่เหลือยางอายไว้เพื่อศักดิ์ศรีของเหลือมเองบ้างและข้อความอื่นๆซึ่งลดคุณค่าโจทก์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์นั้นเป็นคนไม่ดีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงนำมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ด้วยศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่16กันยายน63เห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาจำคุก5กระทงกระทงละ1ปีและปรับกระทงละ 50,000 บาทรวมจำคุก5ปีปรับ 250,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ2ปีการจำเลยยื่นอุทธรณ์วันนี้นะคะเสกโลโซสวมแจ็คเก็ตสีดำเดินจุงมือภรรยามาที่ศาลเพื่อเป็นกำลังใจภายหลังนะคะฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วเสกโลโซให้สัมภาษณ์ว่าก็อยากให้คดีจบๆไปยืดเยื้อมานานกว่า2ปีก็เป็นห่วงตนเคยเป็นคนกลางเจรจาก็ไม่สำเร็จเพราะว่าทางโน้นไม่ยอมขณะที่การกล่าวว่าผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เหมือนเดิมกับศาลชั้นต้นเคยเจรจาเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จคงปล่อยไปตามกระบวนการซึ่งมีคดีประมาณ 4-5 คดียังเหลืออีกส่วนคดีนี้คงไม่ฎีกาและได้เสียค่าปรับไปตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วก่อนที่ทั้งสองคนจะขอตัวเดินทางกลับบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากchinny.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ